คุณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีตาสวัสดีค่ะคิดถึงท่านผู้ชมมากมากฟ้ามีตาวันนี้เลยมาพร้อมกับความคิดถึงก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำดีๆของคนที่คิดถึงกันเผื่อท่านผู้ชมชมแล้วอาจจะคิดถึงใครบางคนที่เผลอทำหล่นหายไปจากความทรงจำติดตามชมกันเลยค่ะเคยเป็นคนเดียวที่พ่อคิดถึงแต่ตอนนี้แม่เป็นคนเดียวที่อยู่ในหัวใจของพ่อตลอดนะครับลูกคงไม่รู้ความรักมีวันหมดอายุโลกนี้ไม่มีอะไรจรังยั่งยืนสักอย่างโดยเฉพาะหัวใจของคนแม่จะไปบ้านยายสักพักกูไม่ต้องห้ามแม่นะลูกแม่เราก็เป็นอย่างนี้ตลอดทะเลาะกันทีไรก็วิ่งกลับบ้านเป็นเด็กๆแล้วเมื่อไหร่พ่อจะกลับครับไว้พ่อสบายใจก่อนแค่นี้นะครับหมดอายุโลกนี้ไม่มีอะไรจรังยั่งยืนสักอย่างโดยเฉพาะ
หัวใจของคนปอนยังไม่กลับมาเลยค่ะไว้เดี๋ยวปอนกลับมาแม่จะบอกให้นะคะว่าคุณปริมโทรมาปอนคณะเราตั้งกลุ่มเทสแล้วนะชื่อกลุ่มคิดถึงที่สุดฉันดึงแกเข้ามาแล้วรีบๆรับเลยแม่ปอนกลับมาแล้วนะจ๊ะจ้าลูกอ้าวปอนทำไมรีบร้อนอย่างนั้นล่ะลูกมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยงานด่วนเหรอลูกเปล่าค่ะเอ้ามาทักแค่เล่นเฟซทำไมไม่ดูในมือถือล่ะลูกแบตปอนหมดนะคะแม่มิน่าล่ะเมื่อตะกี้เนี่ยคุณปิ๊มก็โทรเข้าบ้านมาเนี่ยนี่คุณปิ๊มเขาบอกว่าจะมีช่างภาพมาใหม่น่ะให้ปอนเนี่ยจัดโต๊ะให้เขาด้วยนะลูกค่ะนี่ได้ยินที่แม่พูดหรือเปล่าลูกได้ยินค่ะแม่บอกว่าพี่ปริมโทรมาจะมีช่างภาพคนใหม่มาทำงานให้ปอนจัดตัวให้ด้วยเด็กสมัยนี้ติดเฟซกันจริงๆเลยอะหรือว่าติดคนในเฟซแล้วเหรอวันสุดท้ายที่ฉันเจอเขาก็คือวันที่ฉันเอาของขวัญไปให้เขาวันรับปริญญานั่นแหละแต่จริงๆอ่ะเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าพี่กุ้งไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซกลุ่มไหนหรือว่ากลุ่มอะไรเลยพี่กุ้งเขาไม่เล่นโซเชียลก็ยังดีนะที่แกได้ถ่ายรูปกับพี่กุ้งในวันซ้อมอ่ะไม่งั้นรูปที่ระลึกสักใบก็ไม่มีถ้าฉันยังไม่ตายฉันก็ยังมีความหวังว่าจะได้เจอพี่กุ้งในสักวันคนเดียวที่ฉันคิดถึงที่ทำให้ตกใจไปที่ฉันปลื้มพี่กุ้งไม่ใช่เพราะพี่กุ้งหล่อเป็นเดือนคณะแต่ฉันปลื้มเพราะพี่กุ้งเป็นคนจิตใจดีเป็นรุ่นพี่ที่สนใจดีสวัสดีจ้าพี่แกงในบ้านจังหลายอย่างเลยจ้าวันนี้ไปไปใหญ่ระวังไป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 ยายมาพี่ดูเองเดี๋ยวผมพาไปส่งโรงพยาบาลนะครับอ
ไม่แปลกที่น้องๆจะชอบพี่กุ้งกันทุกคนมันจึงไม่แปลกอีกเช่นกันที่พี่กุ้งไม่เคยมีฉันอยู่ในสายตาเลยค่อยค่ะไม่รู้ปิ่มจะโทรไปบอกกุ้งทำไมพี่รักษาสุขภาพหน่อยเดี๋ยวพี่ก็หายแต่ที่ปริมโทรบอกผมเนี่ยพอพี่เปี๊ยกไม่ยอมบอกพี่จุ๋มต่างหากล่ะครับพี่ไม่อยากให้จุ๋มต้องเป็นห่วงแต่ถ้าพี่จุ๋มมารู้ทีหลังว่าพี่เปี๊ยกไม่สบายแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่ยิ่งเป็นห่วงหรอครับพี่เปี๊ยกเป็นพี่ชายที่ผมรักและเคารพผมอยากให้พี่เปี๊ยกหายอยากให้พี่เปี๊ยกมีกำลังใจผมขออนุญาตบอกพี่จุ๋มเรื่องที่พี่เปี๊ยกไม่สบายนะครับในระหว่างที่พี่เปี๊ยกตัดสินใจเดี๋ยวกุ้งเขาจะมาช่วยงานเรานะคะฉันอ่ะเขายังไม่มองเลยปอนนี่ก็เหมือนทุกทีนั่นแหละเขาไม่เคยมีฉันอยู่ในสายตาหรอกปอนเอ้าพี่ปิ๊งเรียกแล้วปอนค่ะนี่พี่กุ้งนะจะมาถ่ายภาพแทนพี่มอสสวัสดีค่ะเราจัดโต๊ะให้พี่กุ้งเขาหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งนี่น้องปอนนะน้องปอนเนี่ยเขาเป็นประสานงานของที่นี่เก่งมากแล้วก็ขยันมากด้วยมีอะไรถามน้องเขาได้เลยครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับค่ะกินข้าวยังเลยยังไม่ได้กินตั้งแต่เช้าอ่ะแต่กินข้าวนี่ปอนแกคิดว่าพี่ปิ่มกับพี่กุ้งเนี่ยเขาเป็นแฟนหรือเปล่าจู่ๆก็กลับมาทำงานกับพี่ปิ่มได้ฉันว่านะเขาต้องไปเดทกันมาแน่ๆโอ๊ยโอ๊ย
จากวิศวะมาเป็นช่างภาพพี่กุ้งต้องรักพี่ปิ่มมากๆแน่เลยพี่เปียกเป็นมะเร็งครับผมเลยต้องไปช่วยงานปริมเขานะครับดีแล้วล่ะลูกคนเราไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเราก็ต้องดูแลกันและกันให้ดีที่สุดงั้นแม่ครับดีกับพ่อนะครับผมอยากให้ช่วงเวลาที่เหลือของแม่กับพ่อเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดกลับบ้านเรากันนะครับแม่คุณพ่อรอแม่อยู่ดีใจด้วยนะที่ทำให้พ่อกับแม่คืนดีกันสำเร็จอะแต่เราคิดแบบนั้นจริงๆนะปริมคนเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่ด้วยกันอีกนานแค่ไหนเราอยากให้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมีแต่ความรักและความเข้าใจงั้นก็เลิกกลัวความรักเลิกหวาดระแวงความรักได้แล้วเปิดใจจะได้เจอความรักที่จริงๆสักทีครับมาเป็นช่างภาพคนใหม่หรือว่าเป็นช่างภาพส่วนตัวให้พี่ปิ่มกันแน่ฮะฉันเห็นเขาถ่ายรูปกันมาตั้งแต่เช้าแล้วสาบานฉันไม่ได้ตั้งใจเผื่อพอดีฉันตัดต่อจนเช้าอ่ะเลยเห็นน่ะปอนเดี๋ยวเทปนี้เนี่ยพี่จะเป็นคนเล่าเรื่องแทนพี่เปียกนะเราไปช่วยพี่ด้วยนะค่ะโอ้โหมีแต่รูปสวยๆทั้งนั้นเลยอย่างที่เขาว่าล่ะเนาะเอาหัวใจถ่ายรูปเป็นแบบนี้นี่เองสวีทจริงๆโอ้ยนี่ตกลงแกต้องทนดูภาพบาดตาบาดใจแบบนี้ทั้งวันเลยเหรอตกลงเขาเป็นแฟนหรือเปล่าอ่ะแกว่าเป็นหรือเปล่าล่ะไม่รู้สิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ยังไงอ่ะนั่งทำหน้าเหมือนคนอกหักอย่างนั้นน่ะอกหักก็ดีสิแม่หนูจะได้ move on จะได้ไม่ต้องคลาคาซังอยู่แบบนี้เดี๋ยวคำว่าคลาคาซังเนี่ยหมายถึงว่ายังไม่เสร็จสิ้นนะครึ่งๆกลางๆยังคาบเกี่ยวกันอยู่อ่ะนี่ลูกไปคบกับพี่กุ้งคนดีคนนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเปล่าไม่ได้คบแล้วพูดคำนั้นได้ยังไงพูดไม่ได้หรอแม่จะพูดได้ยังไงล่ะลูกเราไม่ใช่แฟนเขาสักหน่อยอะไรอ่ะแอบรักก็ว่าหนักแล้วนี่แค่พูดยังไม่มีสิทธิ์เลยโอ๊ยขอโทษครับเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับเปล่าค่ะพี่ขอโทษทีนะพี่มองไม่เห็นนะไม่ใช่มองไม่เห็นมะฉันว่าเขาไม่ได้มองกันเลยตาแกนะชักจะเสียขึ้นทุกวันแล้วนะเบลถ้าไม่เชื่อนะนู่นแกลองมองไปทางนู้นอันนี้ก่อนผม
มาเยอะขนาดนี้เนี่ยถือเองก็ได้โอ้หักเกือบแอบรักเขาแกว่าอะไรเจ็บกันนะจะอะไรเขาก็ไม่สนใจฉันอยู่ดีจะเอาไว้ทำส่งพี่ปริมแน่ๆเลยแล้วแกแอดพี่เข้าไปหรือยังเอ้าทำไมไม่แอดไปล่ะพี่ลึกจริงฉันจะแอดไปทำไมเราทำงานที่เดียวกันเขายังไม่มองหน้าฉันเลยเอ้าเขาไม่มองเราเราก็มองเขาสิก็มองอยู่ทุกวันนี่ไงถึงได้มานั่งช้ำใจอยู่แบบเนี้ยขืนแอดเฟซไปอีกเนี่ยคงได้ช้ำหนักกว่าเดิมแน่โอ้โหก็จริงของแกส่องเฟซพี่ปริมก็ได้เขาสวีทกันจังเลยเนาะทำได้แค่มองจริงๆเลยว่ะดึกแล้วทำไมยังไม่กลับปอนอยู่เป็นเพื่อนเบลนะคะเบลยังตัดต่อไม่เสร็จเลยแล้วกินอะไรหรือยังกำลังจะออกไปซื้อให้เบลค่ะที่ไหนพี่พาไปไหมไม่เป็นไรค่ะพี่กุ้งขอบคุณนะคะคือว่าปอนนัดเพื่อนไปแล้วนะคะแอลทำไมเพิ่งมาวะฉันรอแกตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมวันนี้แกดูแล้วใช้ผิวกระติดจังวะบ้าอะไรหรอเบาๆดิอ๋อทำไมชอบพี่กุ้งประชดบ้าอะไรเล่าเขาเคยมีฉันอยู่ในสายตาซะที่ไหนฉันก็แค่เขินนะดิไม่ได้เขินเขามีพี่ปริมอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็ฉันไม่มีใครได้ยังไงวะแกโอ๊ยไปขับเลยพูดจนพี่เปียเขายอมใจอ่อนให้พี่จุ๋มบินกลับมาดูแลปริมว่าเนี่ยเรื่องอื่นน่ะก็ขี้ผงเล่าก็เหมือนอย่างที่กุ้งบอกแหละว่าคนเราหรือเวลาไม่มากก็ต้องเปิดใจคุยกันตัวกุ้งก็เหมือนกันนะกุ้งไม่ต้องห่วงเดี๋ยวปริมช่วยเองไม่ดีเหมือนตัวชาสักนิดนะฉันจะไม่รู้สึกผิดเลยถ้าจะแช่งให้เขาสองคนให้เลิกกันแต่นี่อะไรอ่ะพี่ปริมมีครบหมดทุกอย่างทั้งสวยทั้งเก่งทั้งรวยทั้งใจดีถ้าเทียบกับเราสองคนนะพี่ปริมก็เหมือนกับเจ้าหญิงส่วนเราสองคนเนี่ยก็เหมือนกับนางทาสแกว่าไหมเฮ้ยแกคนเดียวก็พอฉันไม่เกลียดจ้ะแต่ก็จริงที่แกว่านะ
พ่ออยู่กับพี่ปริมแกเป็นเหมือนคนใช้เลยอะปอนวันนี้ออกไปถ่ายสต็อกกับพี่กุ้งเขาหน่อยนะพี่ติดธุระนี่ฝากน้องด้วยนะได้จ้ะเดี๋ยวพี่ไปรอที่รถนะพี่เดินตามมาแล้วกันฉันไปก่อนนะแกเอาเดี๋ยวทำงานนะไม่ใช่มัวแต่มองพี่กุ้งรู้หรือยังนี ไม่เป็นไรจ้ะขอบใจนะเดี๋ยวพี่ขอแวะซื้อชานมแป๊บนะปอนไม่อยากจะรู้ว่าพี่กุ้งชอบกินชานมพี่ไม่ได้ชอบพี่ปริมเขาชอบปอนก็ชอบขอบคุณนะคะที่มาส่งปอนคุณแม่สบายดีนะค่ะฝากสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับค่ะปอนไปนะคะพี่กุ้งพูดเหมือนรู้เลยว่าเราอยู่กับแม่แค่สองคนเอ้าน้องมาตอนไปเป็นเพื่อนพี่กับพี่กุ้งเรื่องแหวนหน่อยสิแหวนแหวนอะไรหรอคะแหวนแต่งงานน้าเป็นเพื่อนหน่อยคือว่าพอดีว่าปอจะต้องช่วยเบลทำงานนะคะขอโทษนะคะปอนปอนข่าวดีอะไร
อย่าบอกนะว่าเข้าใจว่าพี่กับพี่กุ้งเนี่ยเป็นแฟนกันนี่ไม่ใช่ทั้งนั้นแหละพี่กับพี่กุ้งอ่ะเป็นเพื่อนสนิทกันคบกันมาตั้งแต่สมัยอนุบาลแล้วแล้วเรื่องแหวนล่ะคะแฟนพี่เขาจะบินมาจากอเมริกาพี่ก็เลยกะว่าจะเซอร์ไพรส์ด้วยแหวนแต่งงานก็เลยจะให้เรากับกุ้งไปช่วยกันเลือกเราตกใจแล้วสิตกใจใช่ไหมที่เห็นพี่เป็นผู้หญิงแล้วจะขอแฟนแต่งงานอ่ะสำหรับพี่ไม่แคร์หรอกนะพี่รักแฟนพี่มากรักมาตั้งนานแล้วด้วยแต่พี่คิดว่าถึงเวลาที่พี่อยากแต่งงานแล้วพี่ปริมขอดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยมากมากเลยค่ะงั้นเราก็ต้องดีใจกับตัวเองด้วยเหมือนกันทำไมคะก็พี่กุ้งอะเขาแอบรักเรามาตั้งนานแล้วสิที่พี่กุ้งไม่ได้มายุ่งอะไรกับปอนเพราะตอนนั้นปอนยังเด็กที่สำคัญช่วงนั้นคุณพ่อคุณแม่พี่กุ้งเขามีปัญหากันทำให้พี่กุ้งไม่เชื่อมั่นในความรักเปียกป่วยทำให้พี่กุ้งรู้ว่าคนเราอ่ะไม่รู้จะได้อยู่ด้วยกันอีกนานแค่ไหนจงใช้เวลาที่เหลือให้ดีที่สุดนั่นล่ะที่ทำให้พี่กุ้งเขาหยุดพักการเป็นวิศวกรชั่วคราวแล้วก็มาเป็นช่างภาพเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ปอนเดียวที่อยู่ในใจพี่กุ้งมาตลอดคือปอนะรู้ไหมพี่กุ้งนี่คือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของวิศวะปอนดูแลให้พี่ได้ไหมครับด้วยความเต็มใจค่ะห่วงแล้วนะลูกสาวเรานะมีแฟนแล้วลูกสาวเรามีใจเดียวเหมือนแม่กับพ่อนี่แหละ
ความรู้สึกดีๆไม่ว่าจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับล้วนก่อให้เกิดความรู้สึกอิ่มเอมใจด้วยกันทั้งนั้นนะคะยิ่งคุณเราไม่รู้ว่าจะได้อยู่ร่วมกันไปอีกนานแค่ไหนยิ่งต้องมอบสิ่งดีๆให้แก่กันเริ่มต้นด้วยการบอกให้รู้เลยค่ะเพราะว่าความรู้สึกดีๆที่เรามีให้เนี่ยมันเป็นพลังให้กับคนรอบข้างได้นะคะก่อนจากกันวันนี้เราขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งประเทศคนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพบกันใหม่วันเสาร์หน้าอย่าลืมนะคะฟ้ามีตาไม่ชัวร์ผลสุดท้ายสิ่งที่ทำไปจะตามติด